السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد في الاخره والاولى ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين وسيدا لاهل التقى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وعلى اله الطاهرين وصحابته اهل التقى اما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์ Allah s w t ด้ประสบวด้ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ดินแดนปาเลสไตนะ์เป็นเรื่องราวที่จะมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีมีเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์การโจมตีฉนวนกาซานี่มันจะเป็นครั้งแรกแต่มีมาตลอดการบุกรุกเข้าไปในเขตอัลมาซิดิลอักซอการเข้าไปยึดมัสยิดขับไล่บรรดาผู้ทำการละหมาดหรือบรรดาบุคคลที่คอย ควบคุมดูแลที่เรียกกันว่า Al นะอัลมุรอบิูทูลอัลมุรอบิตูนี่แปลว่าคนที่ประจำอยู่ในมัสยิดซึ่งเขาก็จะเอียติกาฟจะอ่านกุรอานจะระมาดแนานาบริเวณของอัลมัสยิดิลอักซอเพื่อป้องกันไม ah e ่ให้ชาวยูนั้นได้มากระทำการล่วงเกินต่อมัสยิดิลอักซอซึ่งก็ถูกกระทำมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกเข้าไปของทหารอิสราเอลเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในสื่อก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของปาเลสไตน์กับอิสราเอลหลายๆมุมก็จะเป็นเรื่องของการพูดในลักษณะที่เป็นศัตรูต่อกันพูดจนกระทั่งว่ายวกับนะ ปาเลสไตน์นี่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันซึ่งถ้าเราไปลงดูในรายละเอียดดูในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยของคนปาเลสไตน์ที่อยู่กันมาโบ,บราณโบราณแล้วก็ยืดยาวมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยอิสลามที่ปาเลสไตน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของ รัฐมุสลิมแห่งนครมดีนะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐมุสลิมแห่งราชวงศ์อัลอุมาวิยะเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อัลอับบาซียะหรือแม้กระทั่งในท้ายสุดก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันตุรกีการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์หรือชาวอาหรับในดินแดนตรงนั้นเนี่ย ระยะเวลาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่พูดได้ว่าอยู่กันอย่างปกติไม่ได้มีการรบราฆ่าฟันหรือว่ารุกรานกันถึงแม้ว่าตลอดช่วงระยะเวลาพันกว่าปีที่ผ่านพ้นมานั้นจะมีชาวยิวบางกลุ่มบางพวกที่ระเหิดระเหินแล้วก็ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับ ่เช่นในแอนจีเรียในตุนิเซียในแอฟริกาเหนือในอียิปหรือแม้กระทั่งในเยเมนอาจจะถูกผู้ปกครองในบางยุคบางสมัยนี่สังหารหมู่อันนี้มีเหมือนกันเราก็ต้องพูดความจริงเพราะว่าผู้ปกครองมุสลิมบางคนนี่ไม่ชอบยิวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว <c oughs> ไอเรื่องที่ชาวยิวโดน กระทำจากมุสลิมเนี่ยก็มีไม่ใช่ไม่มีก็ต้องพูดความจริงแต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการที่ชาวยิวถูกกระทําจากชาวยุโรปพวกฝรั่งชาติตะวันตกอันนี้เทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้ในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นยุคที่มุสลิม กำลังจะสูญเสียดินแดนสุดท้ายในสเปนคือในแกรนาดาหรือว่ากอร์นาต้ชาวยิวอยู่ในกอร์นาตาเป็นจำนวนมากและเมืองเนี้เดิมทีเดียวเขาเ,เ,เรียกว่ากอร์นา ah ตาอัลยยฮูดแปลว่าเมืองแกรนาดาของอยิวที่พระราชวังอัลฮัมร์หรือว่าพระราชวังอัลฮัมบราที่สร้างโดยบานูอัล์มาร และยังคงตั้งตระงานสวยงามอยู่ตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อมุสลิมนั้นสูญเสียดินแดนสุดท้ายเนี่ยที่พระราชวังนั้นจะมีโถงน้ำพุเป็นอ่างน้ำพุขนาดใหญ่แล้วก็มีสิงโตสิบสองตัวรองเป็นฐานของอ่างน้ำพุ สิตัวทำไมเป็น12ตัวหมายถึง12ตระกูลของพงพันธ์ุอิสราเอลลูกหลานนาบียาคุบอะลัยฮิสสลัมแล้วก็มีบุคคลสำคัญสำคัญหลายคนที่เป็นชาวยิวเขาได้เขียนถึงเรื่องราวหลังจากที่ต้องถูกขับไล่ออกจาก สเปนเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในแอฟริกาเหนือเช่นโมเชบินไมมูลหรือมูซาบินไมมูลซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวยิวเขาก็เขียนจดหมายเล่าตัดเพาะว่าชาวมุสลิมได้กระทำการดูแคลนกับชาวยิวอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็เชื่อได้ว่าเป็นอย่างนั้น แต่วข้อสังเกตรประการหนึ่งก็คือมูซาบินไมมูลหรือโมเช่เนี่ยเขียนไปโดยไม่รู้ว่าโดยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ว่าไอ้ที่ตนบ่นว่าตนโดนกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ชาวยิวในดินแดนมุสลิมถูกกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับชาวยิวที่อยู่ในเกตโตชาวยิวที่อยู่ในยุโรปซึ่งถูกกระทำแบบสักหนักหนาะสหัสกันยิ่งกว่ากันนะัก ถ้าเขารู้ถึงข้อมูลในยุโรปว่าชาวยิวถูกชาวคริสต์กระทำกับพวกเขาอย่างไรนี่นะไอเรื่องที่มุสลิมไปกระทำในบางช่วงบางเวลาหรือผู้ปกครองบางคนอาจจะใช้อำนาจบาดใหญ่ไปกระทำกับชาวยิวกลายเป็นเรื่องจิบจอยไปเลยทีเดียวเทียบกันไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้ก็อยากที่จะบอกว่ามันมีหลายมุมมองถ้าเราจะพูดให้เกียรติกันพูดให้ เหมือนกับว่าเป็นคู่ต่อสู้กันตลอดการระหว่างยิวกับปาเลสไตน์มันก็มีเรื่องให้พูดเยอะเพราะว่ามันสู้รบกันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมันไม่ใช่สมัยปัจจุบันนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแง่มุมที่เป็นการอยู่ร่วมกันของชาวยิวนะซึ่งอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยภายหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นแตกกระส่านกระเซ็นกันไปทั่วโลกแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าในดินแดนปาเลสไตน์ไม่มีชาวยิวอยู่หรือในสมัยอาาจักรออตโตมันของตุรกีเนี่ยไม่มีชาวยิวอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์มีมีอยู่ในเมืองไฮฟามีอยู่ในเมืองคุตุสก็คือเยรูซาเลม็มนะมีชาวยิวกะจัดกระจายอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนของออตโตมันหรือออสมาเนยีย แต่พวกเขาเหล่านั้นเป็นชนส่วนน้อยมีอยู่จํานวนไม่กี่พันคนหรอกแต่ก็อยู่กับอาหรับแล้วก็เป็นชาวยิวสัญชาติปาเลสไตน์ยิวสัญชาติปาเลสไตน์ในบังคับของออตโตมานนะถ้าจะเอาตรงนั้นมาพูดมันก็มีประเด็นของมันมีรายละเอียดของมันดังนั้นเวลา เราพูดเรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีเรื่องอะไรก็ตามแต่จะต้องตั้งอยู่บนความเป็นกลางก่อนนะต้องมีความอาเดนคือความเป็นกลางอ่า ولا يجرم أنكم شناءن قوم ألا ألا ت ع د อ ل و ا إعديلوا هو أقرب للتقوا กูรันบอกชัดเจน ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعديل شنآن ความชิงชังความจงเกลียดจงชังไม่ชอบไอความไม่ชอบเนี่ยอย่าให้มันมาลากจูงพวกท่านทั้งหลายไปสู่การที่พวกท่านทั้งหลายขาดความยุติธรรมที่เราไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะอะไรไม่รู้กูไม่ชอบ เหตุผลไม่มีอย่างอื่นเลยกูไม่ชอบไม่ได้สําหรับอิสลามหรือมุสลิมจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้จะมาเอาเรื่องอารมณ์เป็นตัวตั้งนี่ไม่ได้เห็นว่าไม่ชอบมันกูไม่ชอบก็เลยไปซ้อเหล็มนะเลยไปอาธรรมไปกดขี่ไม่ได้ไอ้ชนแอนก็คือความจงเกียจจงชังความไม่ชอบก็เราไม่ชอบอะเช่นศัตรูเนี่ยมีใครชอบศัตรูบ้าง ไอ้ศัตรูเนี่เยเขาเรียกคนที่เราไม่ชอบเราจึงเรียกว่าศัตรูแต่ถ้าคนที่เราชอบเราก็เรียกมิตรมันก็ตรงกันข้ามกันไงใช่ไหมอิสลามไม่ได้ใช้ให้เราไปรักศัตรูบอกท่านทั้งหลายจ,จงรักศัตรูนะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รักไม่รักแต่อิสลามใช้ให้เรามีความยุติธรรมกับศัตรูจงมีความยุติธรรมกับศัตรูเพราะทําได้อันนี้ทําได้ส่วนด้วย อจะต้องไปรักศัตรูเนี่ยโอ้โหอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นกุารานจึง,งํำชาบวย่าให้ความชิงชังความไม่ชอบกลุ่มชนหนึ่งมาลากจูงสู่เจ้าทั้งหลายต่อการที่สู่เจ้าไม่มีความยุติธรรมอีอดิลูบวกท่านทั้งหลายจงมีความยุติธรรมหัวอัครบุลิตะกวามันนั้นใกล้เคียงที่สุดกับการสังวรตนต่ออัลลอฮ นะมีหน้ำซ้ำมันเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์คือการที่บวกเขาเหล่านั้นเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะนั้นเวลาเราจะพูดเนี่ยในข้อเท็จจริงมันก็จะมียิวกลุ่มหนึ่ง ที่เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหากับชาวปปเลสตายถึงแม้ก็จะเป็นยิวนะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันก็มีใช่ไหมอัลกุรอานบอกเองว่าไละยซสูสพวกเขาเหล่านั้นไม่เสมอกันอาลุนกิจาบนี้ไม่เดิเสมอกันแม้กระทั่งชาวยิวกับชาวคริสต์นี่กุรอานก็บอกเอาไว้ ว่าจะชดนาสัยอัจจวะทّ่เหล่าที่น่ามนุษย์มนุษย์ที่เป็นสัตรูรุนแรงต่อบรรดาสัทธาชนก็คือยะหูและบรรดามุสรินแต่ในขณะเดียวกันอักรบน้อักรบหุมมาวดจันท่านจะพบว่าคนที่ใกล้เคียงในหมู่มนุษย์ในด้านความรัก ที่มีต่อบรรดามุมินนั้นก็คืออัลลอฮฺดีน่ากลูอินนานาซารอก็คือกลุ่มชนที่กล่าวว่าเราคือนัสรนีเราคือนาซารอ์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เท่ากันประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการเหมารวมเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นเมื่อเราไม่ชอบไปเขามาเหมารวมพวกเราเวลาเขาชูบชอบโจมตีมุสลิมเนี่ยเขาก็จะเหมารวมว่าเลวกันทั้งหมดแหละ เราก็จะไม่กระทำอย่างนั้นกับคนอื่นเช่นเดียวกันต้องทำความกระจใจอย่างนั้นก่อนเพราะว่าบางทีจับคู่กันเป็นคู่ชกกันมาตลอดนะก็ดูเหมือนว่ามันจะต้องอะไรต้องตีต้องสู้ต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปไม่ใช่นะมันมีช่วงเวลามันมีสถานการณ์ มันต่างกรรมต่างวาระเราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นประเด็นต่อมาก็คือเรื่องราวในปวทจีศาสนั้นถ้าเรื่องหนึ่งมันอยู่ในพระมหาคัมภี Al ์อัลกุรอานอยู่ในฮะดีที่ซอเฮนั่นเป็นเรื่องจริงเราเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานไม่ได้อยู่ในฮะดีี่ซอเฮ มันก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หูจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยสุราหนึ่งชื่อสุรากอซอซุลอัมเบียเอ่ชื่อสุรา,าอัลกัสซสสุราอัลกัสซสคำว่ากอซอซุลเนี่ยเป็นพระอุบทของคำว่ากิซซะกิซซะแปลว่าเรื่องเล่า เรื่องเล่าเนี่ยถ้ารูปพระโอ,อรของมันคือคำว่ากอซุนซึ่งอัลกุรอานใช้คำว่า,ากอซนะแล้วแต่การในเรื่องเลา่าเช่นเรื่องเลา่าพี่น้องของนบียูซุฟอะลัยฮิสลามเรื่องเล่าของบรรดุอิสราเอลที่อยู่ในประมาคคำในอัลกุรอาน เรื่องเล่าการต่อสู้ของนบีดาวูดกับยาลูดซึ่งเป็นผู้นำของปาเลสไตน์นะนบีดาวูดเป็นนบียุลละเป็นมุมินต่อสู้กับจาลูดซึ่งเป็นกาเฟตซึ่งเป็นปาเลสไตน์เช่ไหมเรื่องเลาเนี้มันก็จะเป็นเรื่องจริงเพราะมันอยู่ในประมาคัเภีร์กุรานชายรูปพระอ,อุปัช์ว่าก็ซ่อซุนเป็นเรื่องจริงเท่านั้น แต่ถ้ากิซซ์จำว่ากิซซซุนกิซซสท้กกิซซสนี่จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ถ้าก็ซอสจริงอย่างเดียวถ้ากีซซสจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อันนั้นก็ต้องเปิดใจไว้อย่างนั้นบางทีคนมุสลิมก็อาจจะเล่าว่าอย่างนี้ไอ้ฝรั่งก็เล่าอย่างงี้ยิวเขาก็เล่าของเขาอย่างนั้น มันก็ฟังหูไว้หูฮะมันก็จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ด้วยกันทั้งคู่แหละไม่่ว่า้ามุสลิมเล่าคนอารับเล่าแล้วมันจะต้องจิงร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันก็ไม่ใช่หรอกไม่ได้อยู่ในคุรานมันไม่อยู่ในหะดิษนบีเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนไงแล้วมันไปใช้ได้ทุกเรื่องพี่น้องนะเหมือนกับเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ต้องไปไกลนู่นหรอกบรนเรานี่แหละประวัติศาสตร์ของการเป็นคู่สงครามกันก็เรียกสงครามประเพณี เวลาไปอ่านประวัติศาสตร์ปัตตานีกับสยามเนี่ยเป็นไงรบกันครั้งที่หนึ่งสมัยรอยจอยฮีเจานะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งที่หนึ่งอ่าเสร็จแล้วต่อมาสมเด็จพระเจ้าาระศรัทงนะครั้งที่สองสไล่กันมาไล่กันมาไล่กันมาเป็นเป็นสงครามของคู่กัดที่เวลาเล่าก็จะเหมือนกับว่า ในบทจีาสารระหว่างปัตตานีกับสยามไม่มีอะไรเลยนอกจากสงครามแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างเซียนายูนายูเซียเซียนาย,นาย,นายูแล้วก็นายูแล้วก็เซียอยู่แค่นี้ซึ่งมันไม่ใช่บางทีนายูกับนายูเดียกกันนั่นแหละเห็นไหมบางช่วงบางเวลานั่นแหละกลายเป็นเซียต้องเข้าไปห้ามทับไปไก่เกี่ยมีไหมมี สงขาสิงรคระนครสิงโครา่ารบกับปัตตานีแย่งความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของสานีการค้าท่าเมืองท่าถามว่าสิงโครา่าสิงรคระนครใครเป็นเจ้าเมืองอ่ะส,สุลต่านสุไลมานแห่งสิงรคระนครมุสลิมไมล่ล่ะมุสลิมนายูไมล่ล่ะนายูรบกับใครอะรบกับปัตต,ตานีตาหนิงก็นายูไงแล้วใครแล้วเขาไปห้ามทัพอยุทยาไงเสีย ใช่ป่ะมีรบกยโฮไหมล่ะมีใช่ไหมเหตุการณ์เนี่ยมันมันก็จะต้องดูให้กว้างไมใช่วยจับคู่กันอย่างนั้นแลวก็ฝังหัวว่าจะคู่นี้เสียกัตานิงแล้วก็ต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปเฮ้ยช่วงญาติดีเขาก็มีช่วงที่ญาติดีกันน่ยก็มีใช่ป่ะอพราะนั้นไอป้ประิาศาสตร์แบบนี้เนี่ยถึงแม้คนมุสลิมจะเล่าก็ฟังหูไว้หู ใช่ไหมฟังหูไว้หูเพราะมันไม่ได้อยู่ในกุรานเพราะมันไม่ได้อยู่ในฮะดีที่ซอแฮมันเป็นเรื่องของคนเขียนและคนเนี่ยเวลาเขียนจดบันทึกเนี่ยมันใส่อะไรไปด้วยคนเนี่ยคนคนมีความคิดความรู้สึกมันก็ใส่เอาไปด้วยไงในเรื่องเล่าเนี่ยใช่ไหมใส่ไปอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันก็เกินกันไปให้มองเรื่องอย่างนี้ก่อนประวัติศาสตร์เนะี่ย แต่ถ้าเรามองเราปักธงไว้เลยเลยว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เว้กระยุงเลยดิเห็นไหมข้อต่อมาเรื่องของยิวกับปาเลสไตน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนกับคนพี่น้องพอตอนหลังมามันก็มีเรื่องศาสนามีเรื่องลักคำสอนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประเด็นจริงๆถ้าพูดในแง่ว่ศาสตร์นะ พูดในแง่ภาษาไม่ได้พูดในเรื่องของฮุกมเชรละไอความเป็นคนนี่มันมีมาก่อนก่อน1,444ปีมาแล้วนบีของเราเนี่ยอพยพใน1,444ปีคนปาเลสไตน์มันมีมาก่อนศาสนาอิสลามนะแล้วก็ยิวเนี่ยมันก็มีมาก่อนการ อุบัติขึ้นของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราลละนั้นมันเป็นเรื่องของคนและดินแดนที่คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนในปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานมนานกาเลตั้งแต่ก่อนยุคสมัยของนบีของเรากร่อนที่กุรอ่านจะประทานลงมาก่อนที่จะมีข้อยืนยันในเรื่องสายรายงานหรือมีอะไรต่อมีอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไป มันก็จะต้องใช้การวิเคราะห์นะทำความเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะซึ่งจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เกิดไม่ทันทั้งหมดเกินไม่ทันนะผมก็เกินไม่ทันนะ แล้วพี่น้องก็จะไปเข้าใจว่าโอ้ยผมไปรู้เรื่องปวัติศาสตร์ดีเหลือเกินไม่ใช่เหตุผลมีอยู่ข้อเดียวคือพี่น้องก็เกิดไม่ทันเหมือนผมนั่นแหละถา้าถ้าพี่น้องเกิดทันหรือพี่น้องมีข้อมูลพี่น้องก็จะยกมือค้านผมได้ว่าไม่จริงไม่ถูก,ถกตัวเลขนี่ผิดแต่พี่น้องก็ไม่ได้มีความรู้ข้อมูลตรงนั้นก็เลยเอออโหมกไปกับผมว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นโอ้แม่นจังละเอียดจังโหรู้จังไม่ใช่ะไรหรอกลองทำไมาพูดเรื่องที่จับต้องกันได้เนี่ย นะสมัยปัจจุบันเพอเพอผมเนี่ยพลาดให้เขาใจอย่างนั้นนะ่ะวา่าเรื่องบริษษที่์สาและไอ้คนนี้แล้วมันจังเหลือเกินแล้วมันรู้มันไม่ใช่หรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันรู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้เท่านั้นเองลองถ้าท่านรู้เหมือนกับผมรู้เนี่ยท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มึงตรงนี้มึงพลาดแล้วเยอะแยะ,ยะไปเพราะเกิดไม่ทันด้วยกันทั้งคู่นะะ ให้เขาใจเรื่องนี้ก่อนแล้วมันก็จะเอาไปใช้อีกหลายเรื่องและในชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งมันก็จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลข้อต่อมาก็คือเมื่อมันเป็นเรื่องของคนกับคนเนี่ยคนที่เป็นชนชาติซึ่งเราเรียกกันในภายหลังว่ายิว <you, S 2> ซึ่งเราเรียกกันในภายหลังว่าปาเลสไตน์ มันก็เป็นเรื่องที่มีมาก่อนศาสนาอิสลามก่อนที่จะมีคำสอนไปรองรับว่าเราจะต้องเชียร์ฝ่ายไหนอ,อันนี้มันทีหลังในเรื่องทีหลังนะที่ว่าเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะไปเชียร์ตะบันราดเลยมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันต่างกรรมต่างวาระประเด็นก็คือเราพูดช่วงเวลาไหนสำหรับความเป็นคนของคนในดินแดนนั้นถ้าเราพูดในยุคก่อนอิสลาม ถ้าเราพูดในยุคก่อนอิสลามคนตรงนั้นก็ไหวอะไรตาอะไรกันเยอะแยะไม่ใช่มุสลิมจะอิสลามไปไม่ถึงเนะี่ยถามว่าอิสลามมันไปถึงตอนไหนอ่ะก็ว่าเอากันชัดๆมันก็สมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลสลาตูสาลัมในอิสลามไปถึงดินแดนตรงนั้นเพราะท่านอบยพออกจากอิรักมุ่งไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าคานาอันนั่นแปลว่าอิสลามไปแล้ว แล้วก็ได้รับการสืบสารสั่งเสียให้สืบทอดกันต่อมาดังที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้ว่าก่อนจะเสียชีวิตนบิบรรหิมและนนบิยาอาคุบนั้นได้สั่งเสียกับบรรดาลูกหลานของท่านว่าจะทำการอิบาดัตต่อผู้ใดวกเกาเหล่าลนั้นก็ยืนยันว่าเราจะ อิบาดสักการะต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษของเราคืออิบรอฮิมอิสมาอีและอิสฮากแสดงว่าคนที่เป็นบรรพบุรุษของยิวในอดีตนั้นคือใครคือมุสลิมคือผู้นับถือาศาสนาอิสลาม แล้วคนที่ไม่ได้เชื่อตามแนวทางของนบีบรอหิมและลูกหลานของท่านละ่ะก็มุสลิมกูนไงก็เป็นบรรดาผู้ที่ทำชริกต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมไงนะเสร็จแล้วมันก็ผ่านช่วงเวลาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคนบีอิสซาอะลัยฮิสสลามยุคนบียะฮยานาบีซักกะริยาคือซักกะริยามาก่อนเสร็จแล้วก็นบียะฮยาแล้วก็ตามด้วยกับนบีท่านสุดท้ายของบริอิสราเอลก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลาม นั่นคืออิสลามเพราะนั่นคือนบีอุลลอสามท่านมันก็จะมีพวกที่กูฟอไม่เชื่อใช่ไหมกูฟอไม่เชื่อนะแล้วก็จ้องจะสังหารท่านนาบีอีซาฮิสลามและลงมือสังหารไปเรียบร้อยแล้วในส่วนกขต้องมีกกะรียากับอีซาอ่าอีซานะเราเชื่อว่าไม่ได้ถูกสังหารแต่พวกเขาจ้องจะสังหารนะและ้วแล้วพวกเขาก็เชื่อด้วยว่าพวกเขาสังหารได้สําเร็จ แต่ของเรานี่คือเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแน่นก็คือว่ามันเป็นการต่อสู้กันในหมู่ชนที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันนะณเวลานั้นเป็นเป็นชนชาติเดียวกันซึ่งฝ่งายหนึ่งก็ศรัทธาอีฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธอันนั้นเป็นเรื่องของชาวยิวข้นเมื่อศาสนาอิสลามมาโดยท่านอาบบมุมฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไอ้ความเป็นคนเนี่ยมันก็เป็นข้อ,อยืนยันได้ว่าความเป็นคนนั้นสามารถสืบสระกลับไปถึงบุคคลที่เป็นต้นตระกูลได้ก็คือนบีอิบราฮิมะลัยฮุสซลาตัวศาลาในขณะที่สายของยิวเนี่ยโยนกลับไปถึงนบีบรอฮิมโดยผ่านนาบีอิสฮากอะไรฮิสซาลามแต่นบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีสาย นะสับของท่านชัดเจนจนกระทั่งถึงท่านอาดนานซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นลูกของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเราก็จะเห็นความสัมพันธ์กันของคนสองเชื้อสายที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าอาหรับกับยิวอันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องศาสนาพูดเชื้อสาย ทั้งสองกลุ่มนี้เรียกว่าอสซามิยะคือเป็นพวกลูกหลานของซามบุตรนบีนอลัลฮิสสลามพราะนบีิบรอฮิมเนี่ยสืบเชื่อสายกลับไปถึงท่านซามบุตรนอลัยฮิสสลามหรือเชมนาบุตรของโนอาดังนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันนี้มันก็คืออาหรับกับยิวซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก ไล่สืบสแสรกย้อนกลับไปยังโคดเงาสกราดของบวกเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นว่ามาจากบุคคลคนเดียวกันคือนบีอิบราฮิมอะลห์สลาตัวแสลามเป็นพี่น้องร่วมพ่อแต่คนละแม่อาบเกิดจากนาบีอิบราฮิมกับสิทธิฮจารได้นบีอิสมาเอลยิวย้อนกลับไปก็คือน่ กลับไปหานาบบอิสฮากซึ่งเป็นบุตรชายของนบีบรฮิมกับสิทิซาร์คนละแม่ก็นเท่านั้นเองแม่น้อยกับแม่ใหญ่แม่เล็กกับแม่ใหญ่ว่ากันเถอนะนะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ทุกวันนี้ที่เหลืออยู่ในกลุ่มเซมิติกเนี่ยก็คืออาหรับกับยิวนี่แหละเพราะนั้นเวลาพูดเรื่องแอนตี้เซมิติกเนี่ยเขาจะไป อยู่ในฝ่ายยิวอย่างเดียวซึ่งความเป็นจริงอาหรับนี่คือเซมิติกด้วยแต่เขาไม่นับไงนะในอเมริกาจึงมีกฎหมายนะห้ามในเรื่องการไปเอนทีเซมิติกก็คือการไปดูแคนดูถูกไปโจมตีพวกเซมิติกก็คือหมายถึงยิวซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ยิวอย่างเดียวมันคืออาหรับด้วยเพราะมันสองสายหรือว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเซมิติกที่ค่อนข้างจะเรียวกว่าเชื้อสายชัดเจนนะ ก็คืออาหรับเพราะยิวแท้ๆนั้นมีจำนวนไม่มากหรอกถ้า10บล้านเนี่ยจะมียิวแท้ๆอยู่ประมาณสักสี่สล้านคนตอนนั้นเลยที่เหลือน่ะผสมทั้งหมดเพราะยิวนี่กระจัดกระจายไปทั่วโลกนะเวลาเราดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยไอ้พระเอกบางคนก็อาจจะมองออก แต่ผู้หญิงนี่จะดูง่ายหน่อยนางเอกเนี่ยมองออกเลยว่ามีเชื้อสายยิวหรือไม่ฮอลลีวูดนี่ยิวทั้งหมดเกือบทั้งหมดทั้งพระเอกทั้งนางเอกนังฮอลลีวูดนะแล้วเวลาเห็นหน้าเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้มีเชื้อสายยิวโดยเฉพาะนางเอกพี่น้องจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ฝรั่งเว้ยที่เห็นเนี่ยแม่มัน จะว่าฝรั่งแท้ๆมันก็ไม่ใช่มันมีแขกแขกอารับไปปนๆยังไงวะแล้วอารับแท้ๆก็ไม่น่าจะใช่อีกแล้วมันอะไรล่ะอารับแท้ๆไม่ใช่น่ะก็ยิวไงผมว่าผมเนี่ยคนหนึ่งแล้วนะดูเนี่ยไม่พลาดหรอกคนเนี้ยพอเห็นหน้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะไม่ได้อ้างว่ามีวิชานั่นวิชานี่แต่ว่าอาศัยสังเกตเอา เกตดูเนี่ยมองดูเนี่ยรู้เลยอ่ามีแม่เนี่นยนี่มีแม่ผู้หญิงคนนี้มีแม่จะมีเชื้อสายอยู่พ่อฮอลลีวูดมันของอยิวเาัาเพราะหนังเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่ายิวเป็นผู้กอบกู้โลกนะอมเกตด,ดอนนาเรตาอะไรเนี่ยนะทั้งหมดนั่นแหละยิวทั้งหมดนั่นแหละนะเป็นคนกอบกู้โลกยิวเป็นพระเอกเสมอแล้วก็เวลาหนังฮอลลีวูดทำก็ มุสลิมก็จะตกเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกก่อวินาศกรรมอะไรแต่มันก็จะมีเรื่องแบบนั้นแหละนะคนก็ถูกออโต้รีเวิร์สใส่เข้าไปในเมมโมรี่ในความทรงจำทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำท,ท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปัญหามุสลิมเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะมุสลิม ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายทุกคนแต่ผู้ก่อการร้ายทุกคนเป็นมุสลิมเออดูมันว่ามุสลิมทุกคนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ผู้ก่อการร้ายทุกคนเป็นมุสลิมจริงหรือไม่จริงก็พูดอย่างภาษาพย,ยางก็จริงพ่อมึงนี่ไม่ใช่กบฏพยักษธมินอีแเลมนี่มุสลิมปะเคยได้ยินไหมรุ่นเรานี่ต้องเคยได้ยินกบฏพยักธมินอีแลม,นม,ลม,ยยนมนแลน,ยยน,มนแมนะ่รัฐ ทมินนาดูสิงหนกับทมินสู้รบกันสีลังกากับอินเดียไอ้นั่นมันฮินดูกับพุทธล่อกันวางระเบิดกันแล้ถามว่ามาวางระเบิดถามว่ามีการเคลื่อนไหวของกบฏพยักฆ์ทมินอีแลมในประเทศไทยจังหากใช่ไหมเพราะนั่นมันไม่ใช่หรอกไอ้คำพูดแบบนี้มันก็พูดแบบหาเรื่องนั่นแหละอ้าวทีนี้ ดินแดนปาเลสไตน์เวลาเราทําความเข้าใจกับคนที่อยู่ตรงนั้นเราต้องพูดถึงเรื่องคนพี่น้องต้องตัดเรื่องศาสนาออกก่อนไม่งั้นงงเพราะพวกเราเนี่ยจะไปเข้าใจว่าถ้าปาเลสไตน์ฟิลาสตีลฟิลาสตีนอัลลอฮ์อัวขุนพอพี่น้องของเราพี่น้องของเราใช่ไหมไปาเลสไตน์นี่ไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดนะพี่น้องนะจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะภรรยาของยาเซอร์อาราฟัตนี่ไม่ใช่นะจ๊ะ เป็นคริสนะครับเป็นนสโรนีเหมือนกับภรรยาของฮุสนีมุบารกเมียฮุสนีมุบารกเนี่ยอดีตก็คือนสโรนีเป็นคริสอารับนะก็ชอบมีเมียคริสไว้เพื่อที่จะโอโลมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งคนคริสตที่เป็นอารับนี่ค่อนข้างจะมีการศึกษาสูงแล้วก็มีอํานาจมีอิทธิพลใช่ปหล่ะเขาก็เลยต้องไปหาเมียมาซึ่งไอาการมีเมียที่เป็นคริสเนี่ยมันก็ไม่วาจิบ ที่จะต้องให้เขาเข้ารับอิสลามพาะกีตาบียานี่อนุญาต้คนมุสลิมมีเมียเป็นกีตาบียาได้เขาก็เอาข้อนี้ไงนะเพราะนั้นคนปาเลสไตน์จะเป็นคริสเมียไหม <Yeah. S 1> เยอะพราะนั่นมันเป็นเมืองคริสมาก่อนไงไปาเลสไตน์เป็นเมืองคริสมาก่อนไง ดินแดนกิ่งมะกอกของพระเยซูพวกชาวคริสต์จึงยกทัพมาทําสงครามครูเสดเพื่อจะเอาเมืองนี้กลับไปเป็นของพวกเขาเหล่านั้นโดยอ้างว่ามุสลิมซึ่งเป็นพวกนอกาศาสนานี่มายึดครองดินแดนของพระคริสต์ใช่หรือเปล่าแล้วมันก็เป็นการสู้กันของคนในพื้นที่กับคนที่มานอกพื้นที่ มันก็กลายเป็นว่าชาวคริสต์ที่เป็นปาเลสไตน์ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับมุสลิมในกองทัพของซา,าลาฮุดีนอั่นแหละอยู่ีแปลว่าคริสต์ที่เป็นอาหรับเนี่ยสู้กับคริสต์ที่เป็นชาวยุโรปอ่าเพราะเขาถือว่าเขาเป็นคนอาหรับแต่เขาถือในาศาสนาคริสต์และเขาอยู่กับมุสลิมมาเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกดขี่เพราะเขาเป็นอาลุซิมมาอาลุซิมมาแปลว่ากลุ่มชนแห่ง พันธกรณีดิมมากก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตกหนักกับมุสลิมผู้เป็นผู้ปกครองเมื่อปกครองคนที่เป็นยิวฮูดีเป็นนัสรรนีหรือมายูซีคนเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีพันธะสัญญามีข้อตกลงกับเขาว่าถ้าเขายอมจ่ายภาษีจิยซีให้แก่รัฐบาลมุสลิมที่ปกครองซึ่งก็ไม่มากอะไรนะไม่มากไม่ได้ถูกคด คูรีดเหมือนอย่างที่นักบุรพาคดีตะวันตกเขียนไอการเก็บภาษีที่ว่านี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าชาวคัมภีรคือยิวกับคริสและเอาไปใช้กับมาจูซีด้วยแล้วก็บางช่วงบางเวลา,าไปใช้กับพวกฮินดูในในอาณาจักรมุสลิมในอินเดียนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตราบใดที่เขาจ่ายภาษีเนี่ยมุสลิมก็ต้องอะไรต้องคุ้มครองรักษาชีวิตและทรัพย์สินรับรองในสิทธิทเสรีภาพในการถือศาสนาความปลอดภัยจะต้องไม่มีการละเมิดในส่วนที่เป็นไรโบ์หรือสุรายิวดังนั้นพวกเขาแล้วเนี่ยจึงเป็นอาลุซิมมาเขาก็อยู่กันเรื่อยมาไง พ่อบอกแล้วว่าไอ้คนตรงนั้นน่ะมันผ่านมาทุกศาสนาแหละจนกระทั่งมาเป็นอิสลามถึงยุคสนาอิสลามเผยแผ่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมซึ่งเป็นอาหรับในยุคหลังเนี่ยเข้าไปยึดนะดินแดนปปเลสไ,ได้ในสมัยท่านอุมารอิมนลขตาบุ ab, รดีย์อัลลอฮฺแล้วเนี่ย คนปาเลสไตน์ทั้งหมดกลายเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยไม่ใช่คนอาหรับที่ว่าไปในกองทัพและลงหลักปักฐานอยู่ในแคว้นชามเนี่ยยังเป็นชนกลุ่มโนอยู่ผ่านมาอีกเป็นศตวรรษเมื่ออิสลามได้แพร่หลายไปคนปาเลสไตน์เหล่านั้นซึ่งเป็นคริสตก็เข้ารับอิสลามในขณะที่อีส่วนหนึ่งก็ยังคงถือในศาสนาเดิมของตนมีทุกนิ่กาย กระทั่งว่าพวกครูเสดเมื่อย,ยึดครองกรุงเยรูซาเล็มได้ฆ่าหมดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นยิวไม่ว่าจะเป็นคริสต์นิกายอื่นที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิกรู้ว่านิกายของพวกที่รุกรานชาวคริสต์ก็โดนฆ่านี่มันเรื่องคนกับคนทำกันนะเออให้รู้ไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าโอ้ยมุสลิมโดนอย่างเดียวไอ้ตอนสงครามครูเสดมาของอสุวินนะวิ่งไปเนี่ย เลือดกระเซ็นขึ้นมาถึงหัวเขา่านะมุสลิมถูกฆ่าในมัส,สยิดอักษรนี่เท่าไหรนะมันมีชาวคริสต์ด้วยเพราะคนละนิกายกันไอ้นิกายที่โดนก่อนเพื่อนเลยก็คือไอ้ช่วงที่ยกมาถึงคาบสมุทรอนาตโตเลียก่อนจะขอทางผ่านกรุงคอนสแตนตินโนเปลิลแล้วก็ลงมาที่เอเชียน้อยเนี่ยนะพอไปเจอชาวคริสต์ที่ถือกันคนละนิกายเป็นพวก Orthodox. ออร์ด็อกซ์โอ้โหโดนฆ่ากระจายเลยชาวคริสเพราะเพราะพวกนี้ก็ไม่เคยรู้จักมุสลิมเหมือนกันมาจากยุโรปนู่นมาจากฝรั่งเศสมาจากที่ไหนมันไม่เคยเจอมุสลิมเหมือนกันพอมาเจอไอ้พวกนี้เฮ้ยมันคนละพวกกับเรานี่ว่าตําคุมหัวด้วยผู้หญิงนึกว่าเจอมุสลิมเขาแล้วปรากฏไม่ใช่กลายเป็นพวกออร์ด็อก์ขาดบารนาเลยนี่เรื่อง เรื่องมันก็เยอะแยะอย่างเงี้ยนะเรื่องมันเยอะแยะอย่างเงี้ยมองให้มันกว้างจะได้มองอะไรแล้วก็อ๋อไม่ไดียไปมีประเด็นอะไรจ่วทำให้เรานั่นเกิดความนะลำเอียงไอเอียงเนี่ยเอียงเนี่ยจะเอียงได้ต่อเมื่อฝ่ายจริงฝ่ายไหนที่พูดจริงนั่นแหละเราเข้ากับพวกนั้นวากูนูมาสอดีกินเลาสั่งไว้ ถ้อยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่มีความสัตว์จริงใครจริงเราก็เข่ากับคนนั้นนะไอการที่นบีไม่ลำเอียงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายกรณีเลยเป็นเรื่องระหว่างคนมุสลิมกับคนยิ่ในนครมาดีนะมีการขโมยของแล้วก็เอาไปไว้บ้านอีกคนหนึ่ง เสร็จแล้วก็ก่อเรื่องทำเรื่องเอาไว้เอาของใส่ไปในถุงแป้งไอ้ถุงแป้งเขาก็ดันมีรูรั่วไอ้แป้งเขาก็รั่วไปตามทางจนกระทั่งไปถึงบ้านของชาวยิวก็เอาไปมกไวท้ทีนั้นนะเสร็จเรียบรองเรียบร้อยแล้วก็เกิดเรื่องเรื่องไปถึงนบีนบีก็จะชำระความก็จะเล่นงานยิวซะแล้วทั้งท้งที่คนมุสลิมคนนั้นน่ยซึ่งเป็นมุนาฟิกตอนหลังมาคือเป็นมุนาฟิกนะแปลอะไรไปสร้างเรื่องอัมพางเรื่อง จนนบีนี่เกือบจะตัดศิลลำเอียงเข้านะเข้าพวกกุรอานล,ลงมาว่าอย่าไปเป็นอะไรทนายแก้ต่างให้กับคนที่ทุรยศคนที่คิดไม่ซือ่อวะลาจะกุลลิลขออีนีนะขอซีมาพอ,อยิวรู้อย่างนั้นกุรอานล,ลงมากล่าวกะลิมอชฮา,าดะเข้ารับอิสลาม เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าเราก็จะได้มองอย่างน้อยก็มองแบบไม่แลมเอียงจนเกินไปนะอาจจะเข้าพวกบางเล่นพวกบางเชียกันบานะ้างนะพกธงมาด้วยพกธงปาเลสไตน์มาด้วยนะเซฟปาเลสไตน์ตอะไรรเอาติดสติ๊กเกอร์อาผ้าผ้าพันคอมาผ้าผ้าสารบันอา้าว็วากันไปนะอา้าวทีนี้ เมื่อพูดถึงคนแล้วก็พูดถึงดินแดนแน่นอนเรื่องของแผ่นดินเนี่ยมันผ่านคนมาไม่รู้ตั้งกี่รุ่นอัลลอฮ์ให้คนรุ่นหลังมาสืบทอดคนคนรุ่นก่อนนะเขาเรียกคาลาเอฟคาลาเอฟก็เป็นจำของคำว่าคาลีฟาคาลีฟาแปลว่าคนที่มาทีหลังคู่และแฟะแปลว่าคนที่มาสืบทอดสืบหลังถัดกันไปถัดกันไปอย่างเราเนี่ย สืบทอดใครเราไม่ใช่คนรุ่นแรกที่อยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ไอ้ทุ่งใหญ่เนี่ยไอ้ทุ่งครุเนี่ยเราไม่ใช่คนรุ่นแรกมันก็ย้อนกลับไปประมาณสักสองปีที่แล้วนั่แหละแลวก่อนหน้านี้ลหละก็คนเซียเนี่ยแหละเขาคงจะอยู่ก่อนหน้าเซียอยู่นะใครก็กลับไปนู่นละคนขอมอมเขายกขมสมดลำโพงเลยกับพวกเขเมรไง ไอ้น,นี่มันทินเขเมรไงแล้วก่อนคมเขเมรจะมาแล้วก็ใครก็ไม่รู้รุ่นไหนก็ไม่รู้มันก็แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันก็รับกันไปมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่หรือเปล่าแต่และช่วงเวลานี่อยู่สืบทอดกันในทำนองเดียวกันแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นแผ่นดินที่มีความเก่าแก่นักโบราณคดีบอกว่าอายุมันย้อนกลับไป5,000ปีก่อนคริสตกาล ไกล้ตอนนี้มัน2,023บวกไปอีห5,000ปีพี่น้องแปลว่ายูมันนย้อนกลับไปประมาณเจ0 0กว่าปีทย้อนกลับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วใครรุ่นไหนมันอยู่มาล่ะก็ไม่รู้มนุษย์ดึกดำบรรแหละมันอยู่กันมาแต่ก็สมัยรุ่นนบีนัวน้ำท่วมโลกอะนะพอน้ำลดแล้วน่ยส่วนหนึ่งก็คงไปลงตรงนั้นแหละเพราะกันอานนี่ก็สืบเชื้อสายไปถึงใครกันอาน ลูกหลานน่บีนัวนะลูกหลานน่บีนัวเพราะว่ามนุษย์หลังจากยุคนะของท่านนาบีอะลัยอิสลามแล้วไม่มีใครสืบเชื้อสายมายกเว้นจากผ่านนาบีชีธอะัลฮิสสลามแล้วจากนาบีชิธก็คือลูกหลานนาบีนัวอะัลฮิสสาลามหลังน้ำท่วมโลกแล้วนี่ไม่ได้มาจากสายอื่นเลยนะมาจากนาบีนัวอะัลฮิสสาลามนบีนัวจึงได้รับ ฉายานามว่าอบุลบาชาร์อัลแทนีบิได้แห่งมนุษยชาติคนที่สองเพราะน้ำมาล้างโลกไปแล้วเพราะนั้นกันอ่านนี่ก็เป็นไรเป็นลูกหลานนาบีนุ่มาลงหลักปักฐานแล้วก็สืบกันได้แต่ว่าเลยจากการอ่านไปแล้วล่ะโอ้พูดยากเหมือนกันนะพูดยากเหมือนกัน ที่แน่ๆคือดินแดนตรงนี้เรียกดินแดนคานาอันมาจากไหนและการอ่านมันก็มีสมมติฐานกันเยอะแยะมันไม่ใช่เรื่องเด็ดขาดหรอกที่บอกแล้วว่าฟังหไว้หูจริงก็ได้ไม่จริงก็ได,ได้เขาบอกว่าพวกกานอ่านนี้ก็มาจากคาบสมุทรอาหรับนั่นแหละคาบสมุทรอาหรับนะที่เป็นประเทศซาอุดีอาระเบียเยเมนนะโอมานมาจากตรงนั้นทีนี้มันแรงแรงมันก็ออกจากคาบสมุทร มันก็ออกออกไปไหนแหละออกไปดินแดนที่เรียกว่าดินแดนอูอาริยธรรมโลกที่อยู่ระหว่างสองแม่น้ําเรียกว่าแม่น้ำไทคริสกับยูเฟรติสฟูรอดกับดิจิละในประเทศอิรักออกกันไปไปอยู่นู่นก่อนพออยู่ตรงนู้นเสร็จไม่ไหวคนมันเยอะไปกันเยอะที่นั่นนะก็เคลื่อนย้ายขาบวนกันมาตั้งอยู่ในบริเวณตรงเนี้ย ไอ้เส้นรุ้งเส้นแหวงที่ว่าเนี่ยนะก็คือดินแดนปาเลสไตน์ตอนนั้นยังไม่เรียกดินแดนปาเลสไตน์เรียกว่าดินแดนขณาอันดินแดนขณาอันก็คือดินแดนของการอ่านตกลงการอานเนี่ยเป็นใครพวกคณาอันเนี่ยเป็นใครอาหรับไงเขาเรียกอาหรับอะไรอ่ะรู้ไหมอาหรับเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่ม สามกลุ่มนะหนึ่งอาราบุลาอิดะอารับศูนพันใควาอารับศูนพันอารับโบราณที่มันอยู่ในข้าสมุรอารับในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยนบีฮูดนบีโซเละนั่นอารับโบราณที่อัลลอฮ์ทำลายล้างแบบ ถอนรากถอนโคนไม่เหลือเลยก็คือพวกอาร์ตกับสมูทแล้วจะรวมพวกตุบ,บะเข้าไปด้วยก็ได้เรียกพวกซาบะนะต่อมาอัลอารับุลอาริบะอาหรับแท้อาหรับแท้นี่พวกไหนก็คืออัลอารับอัลกะตอนนียูนอ,อาหรับ บาูก็ตอนก็ตอนนี่เป็นโคตรเงาสกสาชของคนอาหรับโบราณเป็นลูกหลานของนบีนัวสืบถึงนบีนัวอยู่ที่ไหนอ่ะก็ตอนนี่จะเอาจริงๆก็อยู่แถวเย,ยเมนติดกับซาอุดีนั่นแหละอาหรับแท้ๆนั่นแหละก็ตอนนี่ยูนก็คือส่วนหนึ่งจากสายก็ตอนนี่ยุนก็คือบานูยุรหุมพวกยุรหุมก็คือคนอาหรับที่ล่องกองคารวานอยู่เป็นประจำผ่านตรงบริเวณหุบเขาตรงนั้นน่ะ แล้ววันดีคืนดีก็มาเจอเฮ้ยมีนกมีนกบินอยู่บนฟ้าทรงเสือหมอบแมวเศรากองลาดตะเวนไปดูที่มันยังไงกันว่ามีนกนี่แสดงว่ามีน้ำไปเจอผู้หญิงกับลูกมีบ่อน้ำตาน้ำไปเจอสิทธิหจัดรกันนบีอสิสมาเอล ยุรุมเลยบอกขอตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยได้ไหมได้แต่น้ำนี่ไม่ได้นะน้ำต้องมาขออนุญาตฉันจะมาใช้เองโดยพละการไม่ได้ก็อยู่กันได้มาไงกลายเป็นมีเพื่อนและสตีอาจัดนบิสแมนมีเพื่อนก็อยู่กันไปอยู่กันมานบิสแมนโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นนบิสแมนแต่งงานกับใครอ่ะแต่งงานกับลูกหน้าเผ่ายุรุมซึ่งเป็นอาหรับกอตตนตอเน,นอยูนอาหรับ แ้ฮอรับที่มาจากเยมเมนก็เกิดอารับสายที่สามเรียกว่าละอารบุลมุสตาอริบะอารับมุสตาอริบะคืออารับลูกครึ่งใครลูกครึ่งเอาดูสิไม่ใช่ลูกครึ่งธรรมดานะลูกเสี้ยวนบีบรอฮีมเป็นใครนบีบรอฮิมเป็นคนเมโสโปเตเมียก็คือเป็นคนอารับโบราณที่ไปอยู่ในนู้นเนี่ย ออกจากตรงเนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ในอะไรในดินแดนอสองฝั่งแม่น้ำไทคริสยูเฟติสเขาเรียกดินแดนที่อยู่ระหว่างกลางเมโสโปเตเมียอยู่ในอิรักจะว่าเป็นอาหรับในถิ่นก็ไม่ใช่แต่เป็นอาหรับอยู่ในอิรักใช่ไหมเสืบเชื้อสายถึงนบ,บีนัวต่อมาไปได้ใครเมียคนที่สองสิทธิหัจัดเป็นใครสิทธิหัจัด สิทธิหายาดเป็นคนอียิปต์คนกิปตีคนกิปตีเมื่อได้เป็นคนกิปตีได้ลูกมานาบีสมนเป็นลูกครึ่งแล้วลูกครึ่งอิรักกับอียิปต์เห็นปะเสร็จแล้วนบีสมานโตขึ้นแต่งกบใครแต่งกับอารับแท้คือยูรหุมกลายเป็นลูกเสี้ยวแลว้วนะลูกหลานของนบอีอะไรนบีบรหีมนะ ก็คือนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสาลามซึ่งลูกคนหนึ่งของท่านคือกีดร์นะและกีดร์คนนี้แหละเป็นต้นตระกูลของอาดนานจึงเรียกอาหรับลูกเซี่ยวลูกผ mm. สมนี้ว่าอาดนานิยูนอาหรับทุกวันเนี่ยมันจะมีอยู่สองสายหนึ่งก็ตอนนิยูนสองอาดนานิยูนนะ แล้วไอ้สองกลุ่มเนี่ยก็สู้รบกันนะแม้กระทั่งในยุคก่อนอิสลามก็สู้รบกันมากระทั่งแม้กระทั่งในยุคอิสลามเองสมัยราชงวงศ์อุมาวิยะเนี่ยอาหรับยามันกับอาหรับชามซึ่งเป็นอาหรับเหนือกับอาหรับใต้สู้กันนะไอ้สองกลุ่มเนี่ยแย่งอำนาจกันนะพวกกอยส์นะกอยส์กไกซี่ยุนอ้าวทีนี้ไอ้คนที่อยู่ตรงดินแดนเนี่ย เดิมทีเดียวมันก็มีคนอาหรับสมัยโบราณที่ออกไปอยู่อิรักเสร็จแล้วจากอิรักก็เดินทางไปอยู่ที่นี่เรียกว่าดินแดนคะนาอันเป็นอาหรับโบราณก็ต้องเข้าใจนะอาหรับโบราณที่อยู่ตรงนั้นเป็นอาหรับคนละรุ่นกับคนอาหรับสมัยไซนาอุมัดซึ่งผ่านกันมาหลายพันปีห่างกันหลายพันปีต่อมา อีกพวกหนึ่งออกจากคาบสมุทรอาหรับไปดินแดนอิรักเหมือนกันพอไปถึงคนเยอะอีกแล้วเพราะที่นั่นมันมีนาจากเยอะแออัดไม่ไหวออกสู่ดินแดนคณาอันแต่ไปตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นไปทางตอนเหนือติดกับเลบานอนอ่าติดกับเลบานอนอยู่ชายฝั่งเรียกว่าพวกฟินิคยูนพวกฟินิเชียน นะ่นรู้นะตั้งหัวข้ออยากจะฟังกันเองฉันก็เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควนะอ่าฉันก็เล่าได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวหมดเวลาก็กินวันนี้ไรเนี่ยอ่ะถูกใจเหลือเกินข้าวต้มนี่จะกินข้าวต้มกันดีกว่านะปรากฏว่าไอ้กลุมฟินิกิโยเนี่ยเขาเรียกพวกฟีนิเชียนก็อยู่บริเวณนะทางด้าน ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกนี้ชํานาญเรื่องการค้าขายการต่อเรือแล้วก็ออกไปล่าอาณานิคมทางการค้าในแอฟริกาเหนือในบางส่วนของยุโรปตะวันตกไปสร้างเมืองอะไรจต่เมืองอะไรในตุนิเซียในสเปนเมืองคอดิสคอดิซีคอดิส,อ,ดสอ้น,นี้3 0 0พปีก่อนคาาริสต์กาล ก็คือเมื่อห้าพันปีที่แล้วอารับไหมนี่อารับนะแล้วมันก็มีอีกพวกหนึง่งไอ้พวกนี้เรียกว่าพวกเยบูสพวกเยบูสนี้ก็ไปอาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันก็คือเรียกว่าเวสต์แบงก์โดยเฉพาะพวกนี้อยู่ในเมืองเยรูซาเลม็มเมืองกุดสุส เยบุสนี้อยู่มานมนานกาเลแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยนบีอิบรอฮีมจะอพยพมาที่ดินแดนคนานเยบุสมีกษัตริย์ชื่อเมลคีสดิกเมลคีโดิกนี้อยู่ร่วมสมัยกับน,นบีบรหีมาเลวสซลาตัวซามแล้วก็ทำพันธสัญญาเป็นพันธมิตรกันนะ ตอนหลังนบีอิบรอฮีมเนี่ยท่านก็ไปซื้อที่เอาไว้ในเมืองเฮบรัลเมืองเมืองฮฮบรันกับเมืองคาลิลเมืองฮฮบรันซึ่งก็เดิมเป็นของปปเลสไตน์ตอนหลังถูกกั้นไอ้กำแพงเนี่ยกั้นเมืองเฮบรันด้วยนะซื้อที่เอาไว้แล้วคนในดินแดนนี้ยังมีคนโมอาบเอโดมนะคนโมอาบคนเอโดม คนอารามียนก็คือพวกสายอัสซูเรียนนะอัสซูเรียนที่เรียกว่าอัสซูเรียนก็คือคนอารามียนคนอารามียนเนี่ยมีที่มนในด้านภาษาซึ่งเป็นภาษาในตระกูลเซมิติกและนบ,บีอีซาหรือซาลามหรืยอยยซูอันอสุรีเนี่ยอะไรอยู่สละตัวซลามเนี่ยท่านพูดภาษาอารามิเอกนบ,บีอีซาพูดภาษาอะไรภาษาอารามิเอกฮานาฮูฮาอันนาฮู อฉันเองนี่แปลว่าฉันเองฮานาโฮก็ภาษาอาหรับดีๆนี่แหละฮาอนาโฮฮาลิตัมบีอาณาฮูอะฮานาโฮนะฮูซันนะฮูซันนะคำว่าคำว่าชาโลมชาลามชาลามชาลามลากุมชาลามลาอิกุม ชลาลอมชลาลอมชลาลามเนี่ยยิวแล้วใหสลามก็ชลาลอมชลาลอมไอ้ตัวเดียวกันภาษาคำของสถานที่ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาร่วมกันเช่นคำว่าเบทเอลเบทเอลก็คือบัยตุลลอห์เบทก็คือเบทไบเอลอิลอิลาอัลลอห์อิลเบทเอลบัยตุลลอห์อิลอิสราเอล

โอ้พระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าเหตุไหนพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์ตอนถูกตึงกังเขนเห็นไหมอันนั้นภาษาเรามีอีกเป็นภาษาที่แพร่หลายอยู่ในปาเลสไตน์ในช่วงสมัยนั้นเพราะมันมีคนอาราเมียนอา,อาศัยอยู่คนเอโดมคนโมอาบคนคาณาอันคนเยบุสซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวอาหรับนะหรือเชื้อสายเซมิติก คนเหล่านี้อยู่ในดินแดนตรงนี้มานมนานกาเลยทีนี้ประมาณ1,200ปีก่อนคริสตกาลห้าสามพันปีในพวกฟินิเชียนใช่ไหมและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พวกกันอานนะแล้วก็มีชนปุนเมืองที่เข้าไปในระยะเวลาไล่ๆกันอยู่ในช่วงประมาณราวหนึ่งพันปีต่อๆกันเนี่ยก็มีโมอาบนะมีคนเอโดม อย่างนี้เป็นต้นต่อมาในสมัยที่อียิปต์ปกครองโดยกษัตริย์รามิเสษที่สองมีสมรภูมิลูซีนสมรภูมิลูซีนนี่เกิดขึ้นสมรภูมิลูซีนนี่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีเกาะเกาะหนึ่งชื่อเกาะอิคริตุสเกาะอิคริตุสคือเกาะครีตของกรีกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหน่วยรู้คนอพยพยออกจากเกาะ พออพยพออกจากเกาะนทเเลเมดิเตอร์เรเนียนมันติดชายฝั่งของแอฟริกาเหนือก็คืออียิปต์ก็จะมาขึ้นอียิปต์เกิดสงครามลูซีนขึ้นก็คือสงครามที่นารามิเสตที่สองนะาฟาโรห์แห่งอียิปต์เนี่ยส่งกองทัพไปขัดตาทัพกองเรือผู้อพยพจากเอกริตุสที่จะมาขึ้นฝั่งสู้รบกันไม่ยอมให้ขึ้นฝั่งแล้วบังคับ ให้ชาวอิกฤริทุสบายหัวเรือมุ่งไปทางด้านทิศตะวันออกก็คือไปที่เอเชียน้อยในบริเวณที่เรียกกันว่าดินแดนคนณาอันที่บอกว่าติดใช้ฟังอะพวกนี้ก็เลยไปขึ้นบกที่ดินแดนคนณาอันซึ่งก็เป็นดินแดนที่บางช่วงบางเวลาตกเป็นประเทศราชเขาหยิบตรงเนี้ยนะ กรีกก็เข้ามามีอำนาจโรมันก็เข้ามามีอำนาจอียิปต์ก็เข้ามามีอำนาจนะแล้วก็เปอร์เซียก็เข้ามามีอำนาจมันสับเปลี่ยนกันตลอดทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาไปขึ้นอยู่ที่เมืองชายฝั่งนั้นมันก็มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งตั้งชื่อเมืองว่าเมืองบิลัสเมืองบิลัส คนจากอิกริตุสเนี่ยไปขึ้นที่เมืองชายฝั่งในคณาอันชื่อเมืองบิลัสพอไปอยู่กันตรงนั้นก็ตั้งเป็นเมืองขึ้นเสร็จแล้วก็รบพุ่งกับคนในดินแดนคณาอันเดิมไม่ว่าจะเป็นพวกเอโดมไม่เป็นพวกโมอาบจะเป็นคณาอันนะคนฮิตไทคนไราตาไราจิวคนนั้น้น่อาราเมียน <c oughs> สู่กันไปสู้กันมาก็ขยายดินแดนได้ พอขยายดินแดนได้มาสักหน่อยก็เริ่มมีผู้คนนี่ผสมผสานกันคนมันไม่ได้รบกันอย่างเดียวนะบางทีมันก็ชอบกันมีไหมพม่าก,กับไทยชอบกันได้มีไหมเลือดสุพรรณเนี่ยเคยดูว่าหนังเรื่องเลือดสุพรรณพระเอกอ่ะไอชื่ออะไรไอพระเอกอ่ะไอพระเอะกนะพม่านะนางเอกนะสุพรรณสาเนื่องพิรมหรืออะไรอ่าหนังโบราณโบราณเน่เห็นไหม นั่นนะพราะมาเพราะ่ากะไทยชอบกันอ่าจริงจริงไอ้พระเองมันอาจจะเป็นมอนก็ได้ใช่ไหมถ้าจะเป็นมอนกบไทยเนี่ยก็ตัวชอบกันเลยแหละเขาเข้ากันได้แล้วก็มอนกบมาลายูี่เขาก็ชอบกันใช่ไหมมันไม่ได้หมายความว่ามันรบกันอยู่ตลอดมันก็ไปไปมาๆมันก็เลิกรบพอเลิกรบมันก็มีไปมาหาสู่กันมีการค้าขายระหว่างกันก็เริ่มมีการเกี่ยวดองมีการแต่งงานกันก็ผสมกันไปผสมกันมา ไอคนที่อยู่เมืองบิลาสเนี่ยก็เริ่มผสมกับคนที่อยู่ในดินแดนคนาอันท้ายที่สุดก็เรียกดินแดนตรงนั้นในเวลาต่อมาว่าบิลาัสตีนจากบิลาสตีนกลายเป็นฟิลาสตีนแล้วก็ปาเลสไตน์นะซึ่งไอการผสมกันเนี่ยไปยกพลขึ้นบกตอนนั้นเนี่ยตรงกับรามิเศษที่สอง รามีเศษที่สองนี่ตรงกับสมัยใครจําได้ไหมนบ,บีมูซาใอิสลามยังไม่ได้นําบันีอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์เลยแล้วมันจะมีรัฐอิสราเอลอะไรที่ไหนล่ะกตอนที่เขาไปขึ้นกันที่ชายฝั่งเมืองบิลัสเนี่ยอิสราเอลหรือว่าบานุูสราเอลยังอยู่ในดินแดนอียิปต์จนกระทั่งถึงปลายแผ่นดินฟาโรเพราะรามิเสตนี่ตายเพราะจมน้ำใช่ไหมล่ะ ก็นั่นหมายความว่าอีตอนสิ้นรัชการนี้เนี่ยบนูอิสาเรลเพิ่งข้ามทะเลแดงมาพอข้ามทะเลแดงมานี่เข้าดินแดนปาเลสไตน์เลยเปล่ายังไปเดินก็อยู่ในแหลมซีนายในคาบสมุทรซีนายเสร็จแล้วนบีมูซาก็บอกว่าเฮ้ยให้เข้าสวรรค์อัลอาดัลมุกดดะซะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนอันบริสุทธิ ซึ่งก็หมายถึงเยรูซาเลม็มซึ่งก็หมายถึงดินแดนชามซึ่งก็หมายถึงอารีฮาแล้วแต่คำอธิบายของมุฟัสซิรนไอพวกนี้ไม่ยอมเข้าเพราะในเมืองนั้นมันมีพวกจับบารีนก็คือพวกใหญ่โตนะพวกตัวใหญ่ๆพวกอาหังกาก็คือกองทัพของใครปาเลสไตน์หรือพวกกันอ่าน ปาเลสไตน์ด้วยกันนะพอไม่ยอมเข้าใช่หไหมก่อนหน้านั้นนบีมูซาส่งคนไปสิบสองคนเป็นเสือเสหมอบแมวซาอีเหมือนกันไปเป็นจรชนเป็นสายลับไปสืบดูในเมืองนาะเจริโคในเมืองของพวกกันอานท้ายที่สุดกลับมารายงานบอกได้ไอ้ทีเลียบอกไม่เอานะท้ายที่สุดทั้งหมดก็เลยไม่ยอมเข้าสู่ดินแดนที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีคำสั่งไว้ พวกเขาจึงต้องหลงอยู่ในดินแดนคาบสมุทรไซนายนั้นเป็นเวลา40ปีเรียกว่าเตะอยู่ในเตะนี่40ปีนั่นก็แปลว่าบวก40ปีเนี่ยไอ้บิลัสเนี่ยมีแล้วนะปาเลสไตนี่เกิดแล้วนะ40ปีใช่ไหม จนกระทั่งนบีฮารูนเสียชีวิตจนกระทั่งนบีมูซาเสียชีวิตก็ขึ้นสู่โยชะบินนูนก็คือโยชัวโยชัวนำกองทัพของมิดูอุสเรนเข้าตีเมืองแรกคือเมืองเจริโคหรือเมืองอาริฮาหลังจากนั้นก็ยังไม่มีกษัตริย์ปกครองเขาเรียกว่ายึดเมืองได้ก็ตีแผ่ขยายเมืองตั้งแต่สมัยโยชัวเนี่ยจนกระทั่งถึงสอมูอิล กินระยะเวลาเป็นอีกร้อยกว่าปีเป็นร้อยรอยปีพีน่น้องเขาเรียกยุคที่ปกครองโดยผู้วินิจฉัยและส่วนหนึ่งจากผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายคือนบีซามูอิลที่เราเรียกกว่านาบีนบีซามูเอลนะซามูเอลในกุรานเล่าถึงนบีท่านนี้แต่ออกชื่อว่านาบีนะผวกบนิสรเรนก็ไปขอกับน,นบีซามูเอลว่าให้ตั้งกษัตริย์ เอจานแล้วนะมาลิกันให้ตั้งกษัตริย์นะให้แก่พวกเราเราจะได้สู้รบกับพวกปาเลสไตน์แสดงว่าปาเลสไตน์ดินแดนตัวนั้นเ็าเรียกปาเลสไตน์แล้วแต่ปาเลสไตน์ตอนนั้นเป็นพวกไหนอ่ะมุชริกีนเป็นกุฟาร์เพราะเบนิอสเรเอนนี่เป็นมุสลิมเห็นไหม นบีสุลต่นก็บอกตามว่าฮีขอาอาลัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่งตั้งตอรูดตอรูดชื่อตอรูดให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกท่านทั้งหลายนะไอพวกนี้ก็ไม่ยอมรับอีแล้วตอรูดเป็นคนจนมีร่างใหญ่มีความรู้แต่ว่าจนจะให้มาเป็นนายเหนือพวกเราได้ยังไงอ้าวผลสุดท้ายปฐมกษัตริย์ก็คือตอรูดตอรูดก็เริ่มต่อสู้กับปาเลสไตน์จนกระทั่งมาถึง ช่วงเวลาของนบีดาวุดอะัลอิสลามที่เข้ามาในกองทัพใช่ไหมแล้วกูรานก็เล่าว่าว่ากตะละดาวุดูจาลุดและดาวุดได้สังหารจาลุดจาลุดเป็นใครเป็นแม่ทัพของปปเลสไตน์ถูกหนังกระติกนหนังกระติกก็คือหนังที่ใส่หินเนี่ยแล้วก็ควงให้ดีแล้วูดนะผัวเข้านี่ พวกเข้านี่เนี่ยทะลุกระโหลกทะลุเพราะว่าไอ้เกราะนี่มันใส่มันไม่ได้บังนาภากเข้าตรงนี้พูวในหนังสือเนี่ยหนังสือบางเล่มนี่เขียนเลยแต่เป็นอิสราเอลิาดเขียนข้างหลังน่ทะลุข้างหลังนี่โดนทหารโลมอีกส0มรอไอ้ก้อนหินก้อนนี้นะดาวูดจึงขึ้นเป็นกษัตริย์คนที่สองแล้วดาวูดปกครองสิบป,ปี ปกครองสิบป,ปีแล้วก็ในในกุดุสคือสิบป,ปีเนี่ยปกครองในเมืองเฮบรัน้าจำไม,ม่ผิดแล้วก็มาปกครองในกุดุสแล้วก็นบีสุไลมานสุไลมานอีสี่สิบปีแปลว่าสมัยของท่านเนี่ยรวมแล้วประมาณสักแปดสิบปีแปดสิบปีไปรวมกับก่อนหน้านั้นอีสี่สิบปีปาเลสไตน์มันมีมาแล้วก่อนจะเกิดรัฐอิสราเอลมันมีมาเป็นร้อยปีแล้ว นะอันนี้พูดถึงดินแดนที่มันมีผู้คนเนี่ยผัดเปลี่ยนเข้ามานะจนกระทั่งท้ายจีสุดนะก็ตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในการปกครองของนบีดาวูดและนบีสุไลมานซึ่งเป็นทั้งนบีและเป็นทั้งกษัตริย์อลเลาะให้อำนาจพอหลังยุคนบีสุไลมานก็แตกเป็นสองอาณาจาักรเรียกว่าอาณาจาักรเหนือกับอาณาจาักรใต้ อาณาจักรเหนือเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชคเคมหรือเมืองนาบุลิสนะเอกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีบรรุสราเอลเนี่ยเป็นพลเมืองหลักสิบตระกูลอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองใต้เมืองใต้ใเรียกว่าอาณาจักรยาฮูด,หดีหรือโยดายาฮูดามีสองตระกูลที่เหลือเป็นประชากรส่วนใหญ่คือยาฮูดากับเบนยามีนนะ อาณาจักรเหนืออยู่มาประมาณสัก200กว่าปีเศษก็ถูกกษัตริย์อัสซูเรียนกับพวกอารามียนเมะตะเก้นะยกทัพมาแล้วก็ทำลายลงส่วนอนาณาจักรใต้ยอยู่ต่อมาจนกระทั่งนะถูกเนบุคัดเนสซาหรือบุคทูนัสซ์ยกทัพมาทำลายหลังจากนั้นนะก็ถูกกวาดต้อนเอาไปไหว้ที่ไหนกลับไปที่อิรัก เพราะว่าอาณาจากักรของเนบูคัดเนสซานี่คืออาณาจักรบาบิโลนเมืองบาบิโลนอยู่ที่เมโสโปเตเมียต่อมาบาบิโลนล่มสลายเพราะไซรัสมหาราชนาขึ้นมามีอำนาจไซรัสก็ปล่อยให้ชาวยวเนหวนกลับมาที่เยรูซาเลม็มแล้วก็มาฟื้นฟูเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาจนกระทั่งเข้ายุคกรีกสมัยกรีก อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ยึดดินแดนนี้ได้นะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรีกขั้นเมื่อพ้นยุคของกรีกก็เข้าสู่สมัยอนะาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันเนี่ยยึดครองดินแดนปาเลสไตน์และทำลายปาเลสไตน์อย่างชนิดที่เรียกว่าราบพนาศูนเนี่ยในประมาณปีที่70ิคิดจะกราชหลังพระเยซูคริสเนี่ยในปีที่70ไม่เกิน74น่ะ อมหาวิหารที่ว่าถูกทำลายสิน้นชาวยิวเลยกระจัดกระจายไปทั่วดินแดนต่างๆที่ใดที่โรมันไปถึงที่นั่นมีชาวยิวไปถึงนะและโรมันก็ยืนยงต่อมาจนกระทั่งแตกเป็นสองอาณาจักรจักรวรรดิโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกอาณาจักรจักรวรรดิโรมันตะวันตกมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมก็ถูกพวก นะพวกอนาเรชนพวกหั่นพวกฮวนพวกอตติลาพวกโอ้บารณานะทำลายลงก็เหลืออาณาจักรโรมันตะวันออกคือโรมันไบเซนไทยที่มีราชธานีอยู่ที่อิสอะไรกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งตอนหลังตุรกีก็ไปยึดกลายเป็นอิสตันบูลเห็นไ,ไหม โรมันก็ยึดดินแดนปาเลสไตน์ส,นสืบต่อตามาจนกระทั่งมาถึงในยุครัชสมัยจักรพรรดิเฮราคลีอุสซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ได้อิสระจากนครมักกะไปที่บัยติลมักดิสที่มัสยิดอัลอักซอและก็มีอา,ารอด ้นสมัยท่านอบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมาถึงสมัยท่านอุมาริมนลขัตฏาบระฎียัลลอฮุอานเดินทางไปรับกุญแจเมืองนะจากสังคายกซิฟรุนิอสุสซึ่งเป็นสังคายกปกครองเยรูซาเลม็มเป็นแม่ทัพใหญ่ของโรมันมอบกุญแจเมืองให้นับตั้งแต่นั้นดินแดนตรงนั้นก็ตกอยู่ภายใต้าการปกครองของมุสลิมเรื่อยมาจนกระทั่งถึง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจักรวรรดิออตโตมันพ่ายแพ้ต่อฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษอังกฤษก็เข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมเขาเรียกมีมีอาณัตนะเหนือดินแดนปาเลสไตน์ของปาเลสไตน์อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งนะถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะพอถึงปี194819 แปี่หรือสี่แปดขอดูนิดหนึ่งเนี่ยถ,ถ้าพี่น้องรู้พี่น้องก็จะค้านแล้วบอกว่าไม่ถูกเห็นไหมนี่จะจบแล้วนะจะจบแล้วพ่อสามทุ่มแล้ว 1948วันที่14 1948เดวิดเบนกูเรียนประกาศตั้งรัฐอิสราเอลหลังจากที่ในช่วงอังกฤษมีการนำชาวยูเนเข้ามาจริงๆแล้วชาวยูถูกลักลอบเข้ามาอยู่ในดินแดนนี้ตั้งแต่ตอนปลายสมัยจกกักรวรรดิออตโตมันเข้ามากันเยอะนะชาวยวเข้ามาเป็นจำน,นวนมากในสมัยอังกฤษปกครองต่อมาอังกฤษก็ประกาศถอนกำลังออก นะวันที่14พอถอนกำลังออกเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอิสราเอลก็ประกาศตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นหนึ่งวันวันที่15หาพฤษ,ษภาคม1,9,4,8ซีเรียจอแดนอิรักเลบานอนแล้วก็อียิปต์ทำสงครามกับอิสราเอลเป็นเวลา8เดือน คือหลังประกาศตั้งรัฐอิสราเอลปุ๊บเนี่ยชาติอาหรับรวมเลยรวมอิสราเอลเลยนะปรากฏว่าหลังเหตุการณ์จบลงอิสราเอลได้เนื้อที่เพิ่มเติมไปทั้งสิ้น26%จากดินแดนปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนเนี่ยทั้งหมดตกเป็นของอิสราเอลจอแดนได้ไป21%นะเวสต์แบง นะคือหมายความว่าหลังสงครามเนี่ยปาเลสไตน์ถูกแบ่งเป็น3ส่วนว่างันเถอะอิสราเอลได้ไป2 6ก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนทั้งหมดจอแดนเนี่ยได้ไป21%โดยเฉพาะเวสต์แบงค์แบ่งเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นนะยังไม่เป็นของใครให้เยรูซาเล็มแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็เป็นของอิสราเอลส่วนหนึ่งเป็นของจอแดน ไอ้ส่วนที่เป็นมันสยิดอักซอยังเป็นของจอแดนอยู่ก็ดูแลส่วนอียิปได้ตรงไหนไปอียิปได้ฉนวนกาซาเพราะติดกับด่านรอฟ้นาน่ะติดกับประเทศอียิปนี่แหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามที่ดังกระชอนไปหมดดูเหมือนว่าจะเป็นกองทัพที่ไม่เคยปราชัยนั่นคือสงครามหกวันหลังสงครามหกวันนี่พูดกันจังเลยว่ายิวมันจังเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งหลังสงคราม6วันเนี่ยซีเรียเสียที่ราบสูงโกลานใช่ไหมแล้วก็อียิปต์เสียคาบสมุทรซีนายทั้งหมดในฝั่งของอะไรฝั่งขวาของคลองสุเอสเสียหมดเลยยิวได้ไปหมดเลยขยายดินแดนได้เยอะนะผู้อาหรับแพ้ใช่ไหมคนก็จะพูดกันถึงสงคราม6วันสงคราม6วันว่าย,ยิวมันเจ๋งเลยเกินอาหรับเหลือ้้ย thôi. แต่บอ,อกเอาควาจริงแล้วมันก็อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสหนุนหลังยิวมันมีมาตรงกา่นู่นแล้วแต่ยิวลำพังยิวอย่างเดียวทนไมเท่าไรรอกนะท้ายที่สุดแล้วมันก็ดำเนินมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันที่24เมษายนปีคิสตกักรา2014ขบวนการ 2012ก่อนออขอบวนการ PLO หรือว่าขบวนการปลดปล่อยปาเลาสไตน์ซึ่งนำโดยยสเซอร์ฟัตเนี่ยก็ประกาศนะตอนนั้นเป็นรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ในกรุงแองเจียก็คืออลจราอสในแอีเจียนะประกาศอิสราภาพฝ่ายเดียวโดยอ้างสิทธิเหนือนดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งนิยามตามพรมแดนเมื่อปี1967ย้อนกลับไปใช้แผนที่1967 นะแล้วชายเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะซึ่งพื้นที่ที่ประกาศนั้นนะถูกอิสราเอลยึดครองไปตั้งแต่ปี1967นะถูกยึดครองไปตั้งแต่1967ต่อมา29พฤศจิกายน2012มีมติสมัชชาใหญ่ให้รับรองสถานะรัฐผู้สังเกตการแก่ปาเลสไตน์นะ ปี2000ผมเรียงไว้ยังไงเนี่ย29พฤศจิกายน2012ยูเอลงมติยอมรับปาเลสไตน์ในฐานะรัฐผู้สังเกตการมีสถานภาพเทียบเท่ากับนครรัฐวาติงกันในกรุงโรมนครรัฐวาติงการรู้จักไหมที่สมเด็จพระสันตะปาปาอยู่โป๊บเขาอยู่ นปเลสไทน์เนี่ยมีสานภาพเท่ากับนครรัฐวจริงกันนะมีคะแนนของคนที่ลงคะแนนตอนนั้น138ต่อ9เสียงแต่ไม่ถือเป็นสมาชิก UN และมีข้อมติที่67ทับ19ให้บังคับใช้แต่ยูไม่ใช้นะไม่ปฏิบัติตามอันนั้น2,012เพราะันนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ นะในปาเลสไตน์เนี่ยมีการปกครองอยู่สองส่วนก็คือในเวสแบงค์มีฝ่ายขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่าฮารากาฟัตนำโดยประธานาธิบดีมหมูดอับบาสเป็นหัวหน้าส่วนในฉนวนกาซาเนี่ยขบวนการฮามาสขึ้นมามีอํานาจหลังจากที่ชนะการเลือกตัง้งก่อนหน้านั้น,น,นยอมเป็นเข,เขาสู้รบกันแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลผสมต่อมาก็แยกต่างหากเลยฮามาสในฉนวนกาซานะ ปัจจุบันก็มีอิสมาเอลฮานิเยเป็นผู้นําประเด็นสําคัญก็คือว่าเราก็จะยังเห็นความแตกต่างของชาวปาเลสไตน์เองนะที่มีความเห็นขัดแย้งกันระหวา่างนะขบวนการฮารากาฟัตกับฮารากาฮามาสคือตราบใดที่ยังต่อสู้กันเพื่อพักพวกเพื่อนั่นเพื่อนี่เนี่ยมันก็ก็ยังไม่มีทางที่จะเ,เรียกได้ว่าสร้างความ เข้มแข็งโดยแท้จริงแก่มุลิลนะแล้วก็หลายคนพอรายเห,เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีนี้ใช่ไหมที่ว่ามีการบุกโจมบุกโจมตีของฮารากหมฮามาสที่เรียกว่าตูฟานอลักซอนะอยุทธการน้ําท่วมรั่วมหาอุทกภัยแห่องอักษรนะแล้วก็มีการโจมตีชุนงกาซาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าจะมีการหยุดยิงใช่ไหม มีการทำข้อตกลงหยุดยิงกันซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวนาน,นานไปก็จะเอากันอีกแล้วก็จะหยุดยิงนะอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่จะไปถึงกรณีจะอิหมัมมาฮดีดัดยงดัดยานอะไรจะมาย่างยางย่าง,าง,างใจเย็นพี่น้องเราเวลาเห็นปปเรสเตนยรบกับอิสราเอลแล้วโอ้ยมาแล้วโว้ยดีหมัมมาดีมาแล้วโว้ยย่างยางย่างย่างยาง่ยางอีกไกลนะมันจะต้องถึงยุคหนึ่งที่คนอาหรับเหลือน้อย ทุกวันนี้คนรับยังเยอะมันจะต้องเหลือน้อยจริงๆแล้วมันจะเหลือน้อยได้ไงก็ยังนึกไม่ออกสงสัยจะมีนิวเคลียร์เพราะมันจะมารบกันในลักษณะไม่มีไม่มีปืนกลไม่มีปืนอัตโมติกไม่มีระบบสัญญาณดาวเทียมจะเป็นการใช้มาเป็นการใช้ดาบเนี่ยมันแปลว่ามันกลับไปสู่ก่อนยุคเทคโนโลยี technology. มามาดีนสุการณ์ญานเนี่ยใช่อะไรใช้รถถังหรืออ่ะหรืออะไรมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้โลกนี้กลับไปสู่สภาวะที่เรียกว่าหมดอรารยธรรมที่เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งก็นึกไม่ออกถ้าไม่มีนิวเคลียน์นึกไม่ออกและมุสลิมก็จะต้องตายเป็นเบื่อคนอาหรับก็แทบจะสูญพันธุ์จะเหลือเป็นจํานวนน้อยตามที่นบีบอกเหลือไม่เยอะหรอกมุสลิมนะคนที่จะเหลือมากที่สุดคือฝรัง่ง เห็นไหคนที่เหลือมากที่สุดคือฝรั่งเพราะนั้นมางคนก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เร่งจังจะถึงวันกิยามัแล้วไอ้ผมก็โหทําโรงเรียนยังไม่เสร็จเลยนะนะวะลลาออลัมบ,บิสวาเอามีคําถามอะไรไหมเลยเวลาแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยากอยากจะกินแล้วอยากจะกินแล้วมันหอมเลอเกินผัด พระเครื่องไม่ได้ครับอารามครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับมีมีมห้ามราคาของอัลวัซันอัลซานอัสนามบรรดาซนานำบรรดารูปเคารพบรรดาสิ่งที่เป็นเจเวตกินราคาไม่ได้ก็คือห้ามขายมีไหมไม่มีนะคือมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราว่าเราจะไปขายพระ จะไปแย่งเขาทำไมล่ะก็ให้เขาขายกันไปสิมันเรื่องของเขาอไอ้นะธนบัตรเก่าต้องออกจากระบบนะการหมุนเวียนแล้วแปลว่าต้องไม่ใช่เงินที่อยู่ในระบบหมุนเวียนคือยกเลิกไปแล้วอย่างนั้นได้แต่ถ้าโย่เนี่ยหนึ่งบาทก็คือหนึ่งบาทสิบบาทก็คือสิบบาทร้อยบาทก็คือร้อยบาท ถ้ายกเลิกไปแล้วได้ไม่มีปัญหาจะเป็นเหรียญ5บาทสมัยรุน่นเก่าซึ่งยกเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยพันธบัตร10บาทสมัยรุน่นเกา่ายกเลิกไปแล้วนะสามารถใจนั้นได้แต่ถ้าถ้ายังอยู่ในระบบหมุนเวียนนี้ไม่ได้เป็นริบาเป็นดอกเบี้ยอะไรนะ ครับเลี่ยงเลี่ยงทั้งคู่คือถ้าคำว่านามัสการเนี่ยนมัสการจริงๆแล้วมันก็เป็นคำที่ใช้ในความหมายของการยกย่องให้เกียรติแต่จริงๆแล้วความหมายลึกๆไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนามัสการนามัสเตนามัสเต นมัมการนะก็เลี่ยงซะคือผ้านะเขาไม่ถือหรอกพวกเราเนะี่ยไปถือกันเองนะไม่ต้องนมัมสการและไม่ต้องกราบนมัมสการอ่าแต่ถ้าจะใช้กราบเนี่ยเช่นกราบเรียนเฉยๆเนี่ยก็พอได้เพราะคำว่ากราบตรงนี้ลิ่นมูบาลแล้วก็ใส่ไปเพื่อความยิ่งยวดไม่ได้แปลว่าลงสุจูด เพราะขณะคนที่พูดนั้นนะพูดว่ากราบเรียนนี่มาลงสุยุดปะเวลามันพูดแล,แล้วมันก็ลงสุยุดเลยปะกราบเรียนแล้วก็ลงสุยุดเลยปะเป็นมาจาสอันนี้เป็นอิสยาห์เป็นสำนวนมันเป็นโวหารที่ดีก็เลี่ยงเสียขอเรียนเชิญพระเดชพระคุณอะไรก็ว่าไปเลยขอเรียนเชิญนะพระคุณเจ้าเอาว่ากันไป แค่นั้นแหละพอแล้วพระเขาไม่ถือหรอกจริงๆน่ะพระเขาไม่ถือกัญชารหรามไมหรไหมห้ารครับกัญชาหรามไหมอา้าวกัญชาดูดแล้วเมาไหมกัญชานี่แห้งหรือว่าเปียกเป็นของ แข็งหรือว่าของเหลวสนาไม่ได้พิจารณาดูที่ตัววัตถุกออกฤทธิ์นั้นว่าเป็นของเหลวของแข็งจะเป็นเม็ดจะเป็นน้ำจะเป็นนะจะเป็นเนื้อมานั่งหันนะสนาดูตรงอิสการก็คือการส่งผลต่อประสาทนะกุลโมสกิรินขมรุนว่ากุลลคัมรินหารอมุ ทุกสิ่งที่ทำให้มืนเมานั้นเรียกว่าคำคำแปลว่ามาเข้ามารักสิ่งที่มันไปปกคุมสติปัญญาวา l ุล k ลคำเรนฮ ARAM มุและทุกสิ่งที่เป็นคำเป็นสิ่งที่ไปปกปิดไปทำลายสติปัญญาเนี่ยฮ ARAM ม,มุนฮ ARAM นะและฮาชิชนี้อุลามารุ่น800 สตวรรษที่800ฮิจรัสกกราชมีอิจมาเห็นพ้องตรงกันว่าฮาชิชคือกัญชานี้เป็นที่ต้องห้ามห้ารำนะกระท่อมก็ถ้าออกฤทธิ์ถ้าออกฤทธิออ์ทำให้มึนเมาก็เป็นที่ต้องห้ามนะตอนนี้มันแพร่หลายเลยมันอยู่คู่กันเลยร้านกระท่อมกับร้านกัญชาหาบริการง่ายเลยทีนี้ لا. أو كين دي آه؟ آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا ذا جمع مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لصاحب الضيافة اللهم بارك على صاحب الطعام اللهم بارك عليه وعلى أسرة ووسع له في رزقه واجعل رزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اشكر حسناتي واغفر سيئاتي وتقبل إطعامه وتقبل صدقاته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين